ผมอยากให้คนปลูกทุเรียนมือใหม่ประสบความสำเร็จปลูก100ต้นรอดทั้ง100ต้นไม่ใช่ปลูก100ต้นเหลืออยู่ต้นเดียวนะครับดินเหลืองดินเหนียวก็ปลูกได้ดินหินลูกรังยิ่งดีดินทรายก็ปลูกได้ยกเว้นอย่างเดียวคือน้ำท่วมขังสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมสว่างภูคลองแถวนะครับวันเสาร์เล่าทุเรียนทุกวันเราจะมาคุยกันเรื่องทุเรียนนะครับวันนี้เป็น EP ที่29นะครับที่เราคุยกันมานะครับวันนี้เราจะมาคุยการปลูกทุเรียนมือใหม่ทำยังไงปลูกมันถึงจะไม่ตายปลูกแล้วรอดควรจะเตรียมแปลงยังไงเตรียมดินยังไงระยะห่างในการปลูกเท่าไหร่นะครับเพราะคนส่วนใหญ่ปลูกทุเรียนมักจะตายเพราะอะไรการปลูกทุเรียนรอบแรกมีเคล็ดลับอยู่ว่าหมดยุคการรองพื้นแล้วนะครับรองพื้นไม่มีแล้วนะครับต้องคุกเขาให้ทุกอนูของดินเนี่ยที่รากเขาไปสัมผัสเนี่ยก็ได้กินปุ๋ยแล้วน้ำจะต้องไม่ขาดปลูกวันแรกนี่นะครับให้น้ำให้ฉ่ำเลยให้น้ำให้เยอะแล้วให้เช้าเย็นด้วยติดต่อกันจนเห็นใบแตกออกมานี่คือเคล็ดลับมีแค่นั้นนะครับไม่มีอย่างอื่นนะครับเบื้องต้นผมจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าการปลูกทุเรียนเนี่ยระยะห่างเท่าไหร่ที่ดีที่สุดที่เหมาะสมที่สุดแต่ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่จะปลูก6เมตรกว้างระหว่างต้น6เมตรระหว่างแถว6เมตรตัวนี้ตอนมันโตขึ้นมาอายุ20ปี30ปีเนี่ยจะตัดแต่งกิ่งแล้วจะเสียดายกิ่งนะครับแต่ผมแนะนำว่าถ้าเป็นพื้นที่ทางอีสานทางพี่น้องทางภาคเหนือเนี่ยที่ดินเยอะอยู่แล้วนะครับควรจะปลูกระยะห่างสัก8เมตรระหว่างแถวสัก9เมตรเผื่อว่าในอนาคตอาจจะมีเครื่องจักรเข้ามาอาจจะมีวิธีการมีรถกระเช้ามาเก็บทุเรียนบางคนอาจจะบอกว่ามันจะคุ้มแม่รถกระเช้ามาอย่าลืมนะครับทุเรียนลูกหนึ่งไม่ต่ำกว่า400บาท500บาทกระเช้านี่วันหนึ่งแค่ 5,000 บาทนี่ฉะนั้นคุ้มไม่คุ้มจะต้องไปดูกันอีกรอบนึงอาจจะมีเครื่องจักรหรือว่ามีเทคโนโลยีใหม่ถ้าเราปลูกชิดกันเกินไปเครื่องจักรจะเข้ามาทำงานไม่ได้เพราะว่าถึงตอนนั้นแรงงานคนนี่จะน้อยลงแล้วราคาในการจ้างคนจะสูงขึ้นและที่สำคัญหาแรงงานคนยากต้องใช้แรงงานพม่าใช้แรงงานประเทศเขมรอย่างเงี้ยซึ่งหายากนะครับผมถึงบอกว่าการวางแผนควรจะวางระยะห่างสัก8เมตรระหว่างต้นระหว่างแถวสัก8เมตรดีที่สุดแต่ถ้าเป็นคนโบราณคนสมัยเก่าก็จะระยะ5 วา 10เมตรระหว่างต้น10เมตรระหว่างแถว10เมตรนั่นคือคนรุ่นเก่ารุ่นก่อนนะครับในการปลูกทุเรียนแล้ววิธีการปลูกทุเรียนการให้น้ำระบบน้ำหยดไม่ดีนะครับระบบน้ำหยดนี่จะดีแต่ช่วงแรกๆแต่นานไปดินมันจะไม่แห้งเลยเพราะไม่แห้งจะมีปัญหาเรื่องรากเน่าคนเน่าดีที่สุดคือระบบสปริงเกอร์นะครับแต่ถ้าระบบเอาน้ำลดเอาบัวลดนี่นะครับผมแนะนำว่าการเอาบัวลดเนี่ยปริมาณการลงของน้ำเนี่ยมันจะซึมได้ช้ามันจะไหลทิ้งการฉีดด้วยสายยางถ้าฉีดฝอยเล็กก็จะดีแต่มันทำไม่ได้ถ้าเม็ดมันใหญ่มันก็จะแป๊บเดียวน้ำก็จะไหลยังไม่ถึง5นาทีสังเกตนะครับแต่การปล่อยระบบสปริงเกอร์เนี่ยเขาจะปล่อย15นาที20นาทีถึง30นาทีในการซึมมันซึมลงลึกกว่าแต่คราวนี้ถ้าจะใช้สายยางรถจะใช้บัวรถต้อง2รอบสายยางนี่ฉีดต้นแรกไปน้ำเริ่มไหลต้น2เริ่มไหลต้นที่3น้ำเริ่มไหลต้นสุดท้ายแล้วกลับมาเอาต้นแรกรอบนึงแบบนี้ไม่ตายแน่นอนไม่ตายนะครับน้ำพอสังเกตง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินดูเลยครับว่าในสวนนี่ผมพามาดูนี่ริมเขื่อนนะครับบรรยากาศริมเขื่อนเพราะว่าที่ดินแถบริมเขื่อนนี่ส่วนใหญ่จะปลูกมันปลูกอ้อยเพราะไม่มีระบบน้ำเฝ้าเขื่อนอยู่นะครับแต่การลงทุนก็ต้องมีทุกวันนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ำใช้แผงโซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยใช้ในการสูบน้ำขึ้นจากเขื่อนมาปล่อยระบบสปริงเกอร์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับรายละเอียดนะครับตามผมมานะครับนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับจริงๆท่อนี้ถ้าเกิดแถวนี้เนี่ยมันยาวมากกว่า100เมตรนะครับควรจะใช้ท่อนี้เนี่ยเป็นท่อ6หุ่นนะครับไม่ใช่4หุ่นอันนี้ผมใช้4หุ่นเพราะว่าล่องเมนใหญ่เนี่ยถ้าแถวยาวใช้2เมตรนะครับแต่ถ้าเมนใหญ่เนี่ย3นิ้วถึง4นิ้วนะครับแต่อันนี้ของผมนี่เมนใหญ่3นิ้วเมนรองลงมานี่นิ้วครึ่งเพราะว่ามีอยู่แค่3ต้นแต่ผมปลูกแบบเป็น2ต้นนะครับนี่ผมจะให้ดูระบบน้ำก่อนห่างจากต้นประมาณสักเมตรถึงเมตร50ได้นะครับห่างจากตัวนี้เมตรนึงต้นนี้ห่างจากนั้นเมตรนึงต้นนั้นห่างจากนั้นเมตรนึงสำหรับท่านที่จะปลูกทุเรียนต้นคู่นะครับแต่ถ้าเรียนทุเรียนต้นเดียวเนี่ยเขาจะห่างจากต้นมาเม็ดนึงห่างจากฝั่งนั้นไปเม็ดนึงเขาก็ใส่สปริงเกอร์นะครับสปริงเกอร์นี่เขาเรียกว่าสปริงเกอร์90องศานะครับต้นเล็กระยะปลูกก็ปลูกระยะนี้เลยท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าก่อนจะปลูกต้องเตรียมระบบน้ำก่อนระบบน้ำต้องดีนะครับคือลองระบบน้ำดูแล้วค่อยปลูกถ้าท่านปลูกแล้วค่อยมาทำระบบน้ำทุเรียนจะตายเพราะว่าทุเรียนขาดน้ำไม่เกิน3วันใบจะเริ่มแห้งใบจะเริ่มร่วงเลยนะครับ3วันนะครับเพราะว่าทุเรียนนี่นะครับ
ใครปลูกทุเรียนไปเยี่ยมญาติไม่ได้ถ้าจะไปเยี่ยมต้องปล่อยระบบสปริงเกอร์ไว้เขาเรียกว่าระบบไทม์เมอร์ตั้งเวลาไว้ทุก9โมงเช้ามันต้องให้น้ำหรือฝากเพื่อนบ้านไว้นะครับ ไปเยี่ยมญาติไม่ได้นะครับทุเรียนนี่มันจะมีปัญหาในการปลูกตอนแรกนี่ที่ผมบอกว่าดินนี่นะครับคุกเขาไม่มีการรองพื้นนะครับดินนี่ขุดขึ้นมาเนี่ยเพื่อมาคุกเขาปุ๋ยอินทรีย์ประมาณ 1-2 กิโลแล้วก็จะมีไตโคเดอร์มาหรือไตโคซินเวอร์ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็จะมีอินทรีย์ผงในสารทำใบประมาณสักครึ่งกิโลคุกเขาเลยครับคุกเขาให้ดีเลยครับอันนี้ก็คุกเขาแล้วปลูกให้เป็นหลังเต่าแบบนี้นะครับเวลาน้ำมาให้เขาไปเลยอันนี้เขาเรียกว่าปลูกหลังเต่าแล้วครับเนี่ยให้เป็นหลังเต่าแบบนี้เลยการปลูกนะครับถุงพลาสติกต้องเอาออกนะครับแต่สังเกตไหมครับท่านผู้ชมรากใหม่รากเก่ายังอยู่ข้างบนนะดูว่าการปลูกเนี่ยจะต้องไม่ถมโคลนตรงนี้นะครับนี่ยังเห็นรากเก่าอยู่นะครับมีรากเก่ายังเห็นอยู่นะครับเนี่ยถ้าอมนี่มันจะทำให้รากเน่าโคนเน่าให้โคนมันเน่านะครับที่สำคัญก็คือระบบน้ำนี่แหละน้ำมีต้องให้ไม่ต่ำกว่า30นาทีเช้าเย็นด้วยนะครับให้จนเริ่มแตกใบอ่อนแบบนี้นะครับเริ่มแตกใบอ่อนแบบนี้นี่โอเคแล้วเราจะเปลี่ยนน้ำเป็นให้วันละครั้งทุกเช้านะครับถ้าเป็นพี่น้องทางอีสานภาคเหนือภาคกลางซึ่งน้ำฝนไม่เยอะคือภาคตะวันออกนี่ฝนเขาจะตกทุกวันเลยภาคใต้ฝนจะตกเกือบทุกวันเราถึงต้องให้น้ำทุกวันบางคนบอกว่าเห็นดินชื้นๆอย่างเงี้ยนะครับดินชื้นเนี่ยไม่ตายหรอกนี่แต่ถ้าเกิดดินมันเริ่มแห้งผิวเริ่มแห้งอย่างนี้ต้องให้น้ำนะครับพรุ่งนี้ให้น้ำทุกวันไม่มีปัญหาเรื่องรากเน่าโคนเน่านะครับผมคุยสักหน่อยนึงว่าปลูกต้นเดียวกับต้นคู่ดียังไงอันนี้เป็นงานวิจัยของพืชสวนที่จันทบุรีนะครับงานวิจัยเขาบอกปลูกต้นคู่ขึ้นมาเนี่ยปกตินี่เราไม่สามารถบังคับให้มันออกกิ่งได้ทั้ง360องศานะมันไม่สามารถจะออกได้เลยคราวนี้แล้วแต่เขาอยากจะออกด้านไหนพอปลูกขึ้นมาแบบนี้นะครับต้นที่ออกกิ่งด้านนี้นะครับต้นนี้ที่กิ่งเข้ามาหากันนี่ยังไงธรรมชาติก็ต้องตัดทิ้งอยู่แล้วแต่กิ่งที่ออกด้านนี้มันเพิ่มกิ่งขึ้นพอเพิ่มกิ่งขึ้นมันทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นที่สำคัญถ้าต้นนี้มันตายยังเหลือหนึ่งต้นพอการปลูกทุเรียนมันมีการตายง่ายมากตายง่ายมากขาดน้ำก็ตายแล้งตายแมลงลงตายหรือว่าไรแดงแอฟริกันลงเนี่ยถ้าเราดูไม่ทันกิ่งแห้งย่นแห้งตายได้นะครับอันนี้คือปลูก2ดีกว่าคือไร่หนึ่งถ้าปกติปลูกประมาณ 20-25 ต้นไร่หนึ่งถ้าปลูกคู่นี้ก็ตกเข้าไปประมาณ 40-50 ต้นแล้วนะครับผมนึงให้ท่านผู้ชมลองดูว่าพื้นที่ในการปลูกเนี่ยปลูก2ต้นต้นคู่ผลผลิตดีกว่าแล้วยังมีท่านผู้ชมสอบถามมาอีกนะครับถามมาได้นะครับคือกิ่งพันธุ์นี่ที่เลือกเราจะควรจะเลือกกิ่งพันธุ์ต้นสูงท่วมหัวหรือต้นขนาดเอวหรือระดับเข่าแต่จริงๆผมแนะนำว่ายิ่งต้นสูงเท่าไหร่รากที่ขดม้วนอยู่ข้างล่างมันยิ่งออกช้าต้นเล็กๆนี่แหละครับแตกใบอ่อนดีรากเดินดีแล้วก็โตไวเหมือนกันโตทันกันเหมือนกันและมันมีกิ่งกระโดงกับกิ่งข้างตัวกิ่งกระโดงนี่ข้อดีคือทรงมันจะสวยครับทรงพุ่มมันจะดิ่งขึ้นสวยเลยแต่ไอ้กิ่งข้างนี่ข้อดีมันก็คือมันออกด้านข้างอย่างเดียวแล้วมันติดลูกเร็วถ้ากิ่งกระโดงเนี่ย4ปีอาจจะติดกระหล่ำกระแหลมแต่ถ้ากิ่งข้าง4ปีออกลูกตึมเลยนะครับข้อดีท่านผู้ชมต้องเลือกเองว่าอยากจะได้ทรงสวยประมาณสัก5ปีปีที่5ปีที่6ติดลูกดีละแต่ถ้าเป็นกิ่งกระโดงมันจะทรงสวยแต่ถ้ากิ่งข้างจะออกลูกเร็วติดไวอันนี้ต้องเลือกเอานะครับตามความประสงค์ของคนปลูกนะครับคราวนี้ระยะห่างระหว่างต้นนี้กับต้นนี้นะครับของผมนี่8เมตรนะครับนี่8เมตรนะครับอันนี้ห่าง8เมตรระหว่างแถวนี้กับแถวนี้8เมตรนะครับผมเอาแบบนี้เลยเพราะว่าพื้นที่มีเหลือเฟือเหลือพอนี่ครับเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้เนี่ย8เมตรแถวนี้มีแค่3แถวมี3ต้นนะครับมี3ต้นนี่นะครับท่านผู้ชมคราวนี้มาเรื่องการดูแลรักษามือใหม่ถ้ามันเริ่มแตกใบอ่อนอย่างนี้นะครับยังให้ปุ๋ยตัวนี้อยู่นะครับให้อินทรีย์เนี่ยห่างจากโคนต้นประมาณสักคืบหนึ่ง20เซนต้นขนาดนี้ถ้าอยากให้โตไวอยากได้4ปีเก็บลูกใส่ไปเลยครับ4กำมือ5กำมือสมมุติว่าท่านผู้ชมให้ทุกวันที่1
ปุ๋ยอินทรีย์แล้วอีกวันที่15เอาปุ๋ย6 3 5นะครับตัวหน้า6ตัวกลาง3ตัวท้าย5เนี่ย1ช้อนโต๊ะห่างจากโคนต้นนี่คืบนึงนะครับโรยอย่างนี้เลยนะครับโรยนะครับไม่ต้องไปขุดไม่ต้องไปพวนนะครับเพราะว่าทุเรียนเป็นรากที่ฟูขึ้นมานะครับถ้าขุดเมื่อไหร่รากขาดนะครับใครให้ปุ๋ยทุเรียนโดยการไปขุดฝังกบเนี่ยผิดหลักนะครับอันนี้ผมแนะนำไว้ให้โรยเลยใบเนี่ยนะครับถ้าไม่ฉีดฮอร์โมนสาหร่ายทะเลมันจะช่วยในการกระตุ้นการแตกใบอ่อนดีนะครับฮอร์โมนสาหร่ายทะเลแล้วก็หัวเชื้อจะทำให้ใบมันเขียวเร็วปานินแม็กเนี่ยจะทำให้ใบมันกว้างใบมันใหญ่ขึ้นใบที่ใหญ่ใบที่กว้างมันจะสังเคราะห์แสงได้ดีมันจะลงมาเลี้ยงกิ่งเลี้ยงลำต้นมันให้ทางดินแล้วก็ยังให้ทางใบทุก7วันถ้าคนขยันมีเวลาถ้าไม่มีเวลาทุก10วันนะครับแล้วที่สำคัญบางท่านจะถามว่าโดโลไมต้องให้ไหมโดโลไมเนี่ยมันมีแคลเซียมมันมีแมกนีเซียมเราจะให้อยู่ต้นประมาณนี้สัก3กำมือให้ห่างๆหน่อยก็ได้ครับทุก3เดือนนะครับท่านผู้ชมแล้วที่สำคัญอีกตัวนึงก็คือตัวแคลเซียมถ้าเป็นของปานินทองก็ยิปซอยปานินทองจะมีแคลเซียมถึง 95% ใส่ได้เยอะไหมต้นละ2กำมือ3กำมือใส่เยอะไม่เป็นไรเพราะว่าไม่มีความเป็นกรดเป็นด่างอะไรเลยไม่มี pH อะไรแคลเซียมประโยชน์คืออะไรแคลเซียมเนี่ยใช้ในการกิ่งก้านสาขาจะได้ยืดหยุ่นเวลาลมพัดไม่กิ่งไม่หักง่ายนกมาเกาะไม่ฉีกเพราะมีความยืดหยุ่นแคลเซียมมันจะทำให้มันเหนียวทำแบบนี้เรื่อยๆนะครับคือให้เหมือนผมบอกนี่แหละครับให้ไปสลับไปเรื่อยใส่ปุ๋ยอินทรีย์ใส่635สัก 2-3 เดือนใส่โดโลไมท์ 2-3 เดือนก็ใส่แคลเซียมทางใบก็ฉีดไปอย่างนี้4ปีท่านผู้ชมก็จะได้เริ่มเปิดตาดอกละนะครับแล้วการตายของทุเรียนมีอยู่ไม่กี่อย่างคือ1ขาดน้ำ2ขาดปุ๋ยไม่ให้เลยอันที่3ก็คือแมลงลงแล้วมีแมลงชอบเจาะต้นด้วยนะแมลงชอบหนอนนี่ชอบเจาะกิ่งด้วยนะเห็นไหมครับเนี่ยจะมีแมลงมากินใบขาดอย่างนี้นะครับอันนี้เราต้องดูแลไม่ให้ขาดนะครับถ้าขาดแบบนี้นะพื้นที่ในการสังเคราะห์แสงไม่มีแล้วทําให้พ่อครัวในการปรุงอาหารน้อยละนะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมที่อยากจะได้ความรู้เรื่องการปลูกทุเรียนเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับถ้าอยู่ทางภาคอีสานเรามีร้านเกษตรยั่งยืนทุกจังหวัดเข้ามาสอบถามได้ที่ไหนเขาก็จะไปแนะนำการปลูกให้ระยะการปลูกให้นะครับหรือวิธีการปลูกทุกวันนี้มีชุดปลูกสำหรับคนอยากจะปลูก5ต้นส่งฟรีถึงบ้านนะครับชุดปลูกนี่นะครับถ้าอยากปลูก10ต้นเขาก็มีส่งให้ถึงบ้านมีโบชัวแผ่นพับวิธีการใช้ด้วยในการผสมการปลูกด้วยนะครับหรือถ้าอยากจะได้แผ่นพับโบชัวการปลูกทุเรียนไปที่ร้านเกษตรยั่งยืนขอได้ฟรีนะครับถ้าเป็นทางภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกก็จะเป็นปุ๋ยแสนดีมีทุกจังหวัดอยู่จังหวัดน่านก็มีแต่ถ้าเกิดอยากจะสอบถามอะไรผมจะฝากลิงก์ไว้ฝากเบอร์โทรไว้ดูใน YouTube อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับผมอยากให้คนปลูกทุเรียนมือใหม่ประสบความสำเร็จปลูก100ต้นรอดทั้ง100ต้นไม่ใช่ปลูก100ต้นเหลืออยู่ต้นเดียวนะครับตายเท่าไหร่ตาย99ต้นนั้นไม่ได้นะครับบางคนถามว่าดินมีส่วนไหมผมอยากให้ท่านผู้ชมดูดินข้างๆเลยครับขนาดมันสับหลังปลูกไม่ขึ้นผมมาปลูกทุเรียนเรามาฟื้นดินเอาเพราะว่าที่นี่เขาจะปลูกอ้อยกันที่แปลงนี้เนี่ยปลูกอ้อยนะครับเราก็มาฟื้นฟูดินมาเอาปุ๋ยอินทรีย์ใส่ดินเหลืองดินเหนียวก็ปลูกได้ดินหินลูกรังยิ่งดีดินทรายก็ปลูกได้ยกเว้นอย่างเดียวคือน้ำท่วมขังผมหวังว่าท่านผู้ชมจะได้ความรู้นะครับอย่าลืมติดตามนะครับทุกวันเสาร์เล่าทุเรียนเราก็จะเอาความรู้เรื่องทุเรียนมาคุยทำไมผมต้องคุยทุเรียนเพราะทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับทำแค่2ไร่เขามีเงินล้านกันนะครับแต่เราไม่เอาขนาดนั้นหรอกครับ2ไร่เราปีละ 500,000 จริงๆทุเรียนบางคนว่าลงทุนเยอะถ้าทำทุเรียนเหมือนผมทำนี่นะครับถ้ามันไม่มีโรคไม่มีแมลงไม่ฉีดยาเงินก็ประหยัดไปแล้วอันที่สองการให้ปุ๋ยเราไม่ได้ให้มากเราให้แบบนี้คือตัวเคมีอินทรีย์เนี่ย635นี่เดือนละครั้งคือในเดือนละครั้งเนี่ยเหมือนคนกินก๋วยเตี๋ยวถ้าคุณกินก๋วยเตี๋ยวชามเดียวอิ่มซื้อมากิน5ชามมันก็ต้องทิ้งเหมือนให้ปุ๋ยถ้าให้มากเกินไปนะครับปุ๋ยเคมีนะครับมันก็จะระเหยทิ้งมันก็จะไปกับน้ำแต่ถ้าอินทรีย์ใส่เยอะไม่เป็นไรครับใส่ไปเยอะเลยเพราะเราต้องการฟื้นฟูดินทุกวันมันเสื่อมเสาหน้านี้ผมจะมาคุยเรื่องทุเรียนมังคุด
แล้วก็เงาะที่บ้านเราราคาเท่าไหร่เรารู้กันอยู่แล้วแต่ไปที่เมืองจีนราคาเท่าไหร่เสาร์หน้าเจอกันนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอจบรายการเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ